ุณชนครับตอนนี้เรียนท่านหนึ่งครับว่าในพื้นที่เราได้ส่งคณะทำงานมาหลายชุดนะครับซึ่งชุดหนึ่งก็ได้ทำงานเกี่ยวกับการพิสูจน์หารถจักรยานยนต์ส่วนหนึ่งที่หายไปนะครับรวมทั้งกล้องถ่ายรูปอะไรด้วยนะครับการที่เรามาบินเนี่ยเราจะดูพื้นที่ที่มีการจุดที่มีการจับกลุ่มตัวเส้นทางที่มีการปล่อยตัวรวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับเส้นทางต่างๆที่เรายังต้องดูเพื่อคลี่คลายในเรื่องของรายละเอียดประกอบกับคำให้การอย่างที่ท่านอธิบดีพูดไปแล้วนะครับก็จะเป็นการมองภาพจากข้างบนแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งผมจะให้ทางฮอเนี่ยเขาพยายามบินให้ต่ำที่สุดนะครับเพื่อที่จะได้เห็นภาพให้ชัดเจนการมองภาพอย่างที่ผมเคยบอกไปว่ามองใน Google เนี่ยเป็นอย่างหนึ่งเมื่อกี้เนี่ยผมนั่งฮอขึ้นมาพอมาใกล้กับสะพานแหวนเนี่ยภาพทุกอย่างที่เราได้เห็นที่มันใกล้แล้วก็มันชัดเนี่ยมันชัดเจนขึ้นนะครับถึงเส้นทางมันทำให้เราสามารถมองภาพแล้ววิเคราะห์สถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นได้นะครับก็เป็นผลดีซึ่งเราจะเอาส่วนเนี้ยไปทำการเชื่อมโยงกับคำให้การแล้วนำไปวิเคราะห์นะครับเกี่ยวกับเส้นทางซึ่งเราเชื่อว่าน่าจะมีการกระทำความผิดนะครับจนกระทั่งไปพบศพของไปพบกระดูกของคุณพรจีนะครับเบื้องต้นผมคงจะมีอยู่แค่นี้นะครับก็เรียนท่านว่าการมาในครั้งนี้เนี่ยมาเพื่อพิสูจน์หลายๆอย่างที่เรายังสงสัยอยู่นะครับขอบคุณครับจากเราทำคดีมาในท่านนายเพิ่มท่านหัวหน้ามันให้ความร่วมมือเรามาโดยตลอดนะครับเราก็เรียนท่านแล้วว่าเราทำตามเอกสารเป็นเอกสารที่เราจะประกอบเมื่อการสอบสวนว่าที่ให้ถ้อยคำเนี่ยมันไม่ตรงแล้วมันติดตรงตรงยังไงเราก็พยายามจะรวบรวมหลักฐานหมดผมกลับเรียนว่าคดีเนี่ยเราทำตั้งแต่ก่อนเลยนะครับเป็นประเด็นมีใครสงสัยอะไรกันไหมมีกี่เรื่องที่มันมีเหตุเกิดขึ้นมานะฮะแล้วในวันที่เกิดเหตุมาขึ้นกันไปเลยมาครับแล้วก็ท่านหัวหน้ามาได้สิครับแล้วก็พี่น้องสื่อมวลชนครับก็ต้องขอบคุณนะท่านพี่น้องสื่อมวลชนที่ตามสนใจคดีนี้นะฮะอย่างที่ได้กล่าวเมื่อวานวันนี้ทางกรมตำรวจเองได้ขอความร่วมมือกับหน่วยงานทางคุณเตอร์มาว่าจะเป็นแห่งเอกสารที่เราลงหลังจากเรารับสำนวนจากปปท.มาแล้วเนี่ยเราสอบปากคำเจ้าที่ปปท.พันตรวจโทสิริพงศ์เราก็เห็นว่าในคำให้การมีหลายประเด็นที่ขัดกับไว้ด้วยคำที่ให้การไว้สมัยที่ปปท.สอบสวนก็วันนี้เองก็จะมาดูภาพรวมทั้งหมดว่าจุดต่างๆนะวันนี้เราจะบินดูทั้งหมดประมาณ6จุดนะครับผมจุดแรกหลังจากแถลงข่าวเสร็จแล้วเนี่ยเราจะผ่านเข้าสถานีเสร็จก่อนแล้วก็ขึ้นบินมาจุดแรกเราจะไปดูที่ด่านเขามะเร็วจุดแรกจะไปดูด่านเขามะเร็วนะจุดสองจะไปดูบริเวณแยกหนองมะค่านะจุด3นี่คือบริเวณตะวันแสงในที่นักข่าวอย่างนั้นแหละจุดที่4จะไปดูใต้ชายฝั่งนะฮะจุด5เป็นห้วยโปงกิจแล้วก็จะไปดูใจกลางแผ่นดินใจกลางประเด็นเนี่ยเป็นที่เดิมที่ชาวกะเหรี่ยงอยู่แล้วก็มีการถูกเผาแบบนะฮะก็จะไปดูทั้ง5จุดเนี่ยนะครับผมแล้วเพื่อจะนำเรียนทุกที่ดูเนี่ยไปประกอบสำนวนการสอบสวนเพราะในสำนวนการสอบสวนเนี่ยมันมีคำให้การทั้งในการของบุคคลแล้วก็หลักฐานการนิติวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นกล้องวงจรปิดนะฮะและการติดต่อสื่อสารที่เราได้ทำความเชื่อมโยงนั่นแหละเพียงแต่วันนี้เนี่ยมาดูจะเห็นภาพชัดเจนว่าพยานหลักฐานที่รวบรวมไว้อันไหนจริงอันไหนเท็จแล้วก็ขอเรียนว่าทางภาคส่วนให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายในคดีนี้เราทำก่อนสอบสวนไปยกคณะกรรมการมีท่านอัยการเป็นที่ปรึกษาแล้วก็มีที่ปรึกษาอะไรจากท่านมาเป็นที่ปรึกษาก็ยืนยันต่อพี่น้องสื่อมวลชนว่าในการประเด็นนี้เราทำตรงมาตามอย่างไรในส่วนการตรวจจุดต่างๆจะให้ทางตรวจสอบกระบวนการแจ้งแต่ละจุดมันมีความสำคัญยังไงนะครับเพราะว่าหลักฐานที่เราได้เนี่ยมันไม่สอดคล้องกันบางอย่างมันก็ไม่ตรงกันบางอย่างก็ตรงนะครับทีนี้เราจะมาดูว่าพยานหลักฐานในคำนวณมันเป็นยังไงแล้วก็ตอนที่เราสรุปคำนวณการสอบสวนนะมีความเป็นนักคดีต่อไปเนี่ยทางนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนนะครับในส่วนนิติวิทยาศาสตร์เมื่อวานสืบถามอยู่นะก็ทางนิติวิทยาศาสตร์ก็แจ้งว่าผลการตรวจพบดีเอ็นเอ8ชิ้นตอนนี้กำลังประสานงานอยู่ว่าใน8ชิ้นเนี่ย
จะมีการส่งไปตรวจเพิ่มเติมให้ความชัดเจนมากขึ้นไหมเพราะว่าเดิมเนี่ยสมัยก่อนเราตรวจเนี่ยมันพบว่ามาทางสายบรรดาของคุณยูรีอันนี้เองเนี่ยตรงนี้เองก็เลยให้ที่ดีที่สุดก็เข้าดูว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่มันสามารถตรวจบุคคลได้ไหมถ้าตรวจบุคคลได้มันก็จะไม่มีข้อสงสัยว่าเอ๊ะเป็นคนรู้คนนี้หรือเปล่าอย่างเงี้ยก็นี้พยายามจะทำให้ได้ความชัดเจนที่สุดอันนี้ก็เป็นส่วนที่เราคอยอยู่นะครับในส่วนสำนวนปปท.ปปช.ที่เรารับมาแล้วเนี่ยเรากำลังดูอยู่ว่าส่วนไหนที่เราจะสอบเพิ่มเติมบ้างตอนนี้ดูคร่าวๆเนี่ยเหลือประมาณ20ปากที่เราสอบเพิ่มเติมไปทั้งสอบงานเอกสารเดิมที่ให้กลางไว้แล้วก็สอบหลักฐานต่างๆที่ยังขาดอยู่นะครับก็เป็นส่วนที่จะทำเพิ่มเติมในวันนี้ครับในรายละเอียดผมให้พันตำรวจของกรวัตรที่แจ้งเพิ่มเติมในจุดต่างๆพยายามจะติดต่อความคิดเห็นว่ามีเหตุอะไรทำให้ที่ต้องถึงในการที่สองพอมาถึงวันเกิดเหตุการสั่งขึ้นคดีความเป็นมาคดีแต่เราก็สอบสวนอยู่แล้วรวมทั้งไม่ทำที่ทางปปช.สอบสวนไว้เจ้าที่แต่ละคนให้การทั้งหมดระดับเห็นว่าเราจะมาดูว่าเขาจริงทำให้การกับทางหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์มันจะเป็นกล้องวงจรปิดนะฮะแล้วก็การที่ตอบคำถามมันสำคัญหรือไม่จนกระทั่งหลังจากคุณบริหายตัวไปก็มีการไปแจ้งความซื้อหายหลังนั้นก็มีการแจ้งความในกระบวนการต่างๆก็ไม่ได้พบตัวจนกระทั่งเวลาผ่านไปเราได้พบกระดูกคุณลี่ในช่วงที่หลายปีที่ผ่านมาเนี่ยสื่อจะเห็นว่าไม่เงียบไปจริงเราทำมาตลอดครับผมแต่นี้การลงมาดูที่เกิดเหตุแต่ละครั้งเนี่ยก็ได้รับฟังข้อจากหัวหน้าพยานเขานะมาขอดูมาอะไรบ้างมาดูมาสอบไปตัดทำตลอดตรงนี้เองก็ในชั้นการรวบรวมพยานฐานก็พยายามจะทำให้รอบคอบที่สุดผมเรียนอย่างนี้ฮะจำนวนการสอบสวนตรงนี้เองที่ทางปปช.ทำไว้กับปปช.ทำไว้เนี่ยก็มีหลักฐานพอแล้วเพียงแต่ว่าทำยังไงให้จำนวนมันมีหลักฐานมากขึ้นแน่นหนาขึ้นทำให้เพราะกระบวนการสอบสวนเนี่ยหลังจากพนักงานสอบสวนที่เก็บรับรองเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องส่งให้คณะกรรมการแต่เห็นเหมือนกันเห็นต่างให้สอบเพิ่มเติมก็เป็นสิ่งที่ของคณะกรรมการแล้วก็ผู้บริหารต่างดังนั้นเองถ้าหลักฐานทุกอย่างมันครบถ้วนจากข้อสงสัยเลยจะทำให้การตัดสินคดีการที่นั่นเองง่ายขึ้นสำนวนมันค่าเสียเฉลี่ยเพราะถ้าเก็บในส่วนของทางปปช.เนี่ยก็ยังไม่ได้แจ้งข้อหาอะไรนะแต่ก็ต้องอาจจะในส่วนที่ในก็จะส่งให้หน่วยก็จะดำเนินการต่อในส่วนของหนึ่งกับสิบและห้าเจ็ดขึ้นในอื่นเนี่ยครับว่าจะดำเนินการต่อในเรื่องคดีการต่อไปที่ขายอย่างจุด